วัสดีครับผมสิทธิกรขจรเกียรติยศครับเป็น e-sport director ของ Alpha e-sport network Thailand ครับ Alpha ของเราเป็นสโมสร e-sport สโมสรหนึ่งนะครับเรามีการจัดการรูปแบบที่ดีแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับเรามี learning curve ต่างๆนะครับเอาไว้ให้สำหรับนักกีฬา e-sport ของ Alpha เนี่ยใช้นะครับวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยคือเราต้องการให้นักกีฬา e-sport เนี่ยมีรูปแบบการฝึกซ้อมที่ชัดเจนนะครับเราต้องการทำให้ทุกคนเห็นว่า e-sport เนี่ยมันคือกีฬาจริงๆไม่ว่าจะเป็นวินัยระเบียบวินัยของตัวเด็กนะครับรวมไปถึงรูปแบบการฝึกซ้อมรวมไปถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องอาหารการกินหรือโภชนาการทุกอย่างของเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องผลงานเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราโฟกัสตามมาทีสำหรับกีฬา e-sport ในปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับอย่างมากในวงกว้างแล้วนะครับหลายฝ่ายรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับอัลฟาก็เป็นอยากเป็นอีกสโมสรหนึ่งเป็นอีกสื่อหนึ่งครับที่ทำให้ผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยได้รู้ว่า e-sport เนี่ยถ้ามันถูกจัดการโดยเป็นรูปธรรมแล้วมีระบบระเบียบการจัดการที่ดีเนี่ยเป็นเหมือนสโมสรกีฬาจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเราต้องการที่จะสื่อภาพนี้ออกไปให้กับผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ปกครองเด็กๆทั้งหมดได้เห็นครับว่า e-sport ที่แท้จริงมันคืออะไรจุดแข็งของทีม Alpha Race RV ณตอนนี้นะครับคงเป็นเรื่องของทีมเวิร์คนะครับฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ตามเป้าไปเท่าไหร่นะครับถือว่าเราพลาดไปปีนี้เนี่ยเราเรียนรู้จากความผิดพลาดจากซีซั่นที่แล้วมาแล้วเราก็มีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพผู้เล่นแล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่ขาดเข้ามานะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเพาะบ่มกันมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ผู้เล่นหลายคนก็มีความเข้าอกเข้าใจในรูปแบบของแผนการเล่นนะครับแล้วก็ความเป็นทีมมากขึ้นนะครับก็ทำให้ผลงานของ Alpha Race ในซีซั่นนี้เนี่ยดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยครับสำหรับความคาดหวังของทีม Alpha Race RV นะครับเราหวังถึงแชมป์แน่นอนครับเราเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีแล้วนะครับเรามั่นใจว่าซีซั่นนี้เราน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าซีซั่นที่แล้วอย่างแน่นอนครับสำหรับตัวน้องๆนะครับเราอยากให้น้องๆเนี่ยเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดีในการเล่นเกมนะครับในการเข้าใจกีฬา e-sport นะครับคือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจกับกีฬา e-sport เท่าไหร่ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าการเล่นเกมอย่างถูกวิธีการฝึกซ้อมอย่างเป็นเวลานะครับไม่ไปกระทบการเรียนของเขาหรือไม่กระทบกับปัญหาครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงและเด็กสามารถหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองหรือว่าเอาเงินไปให้พ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวได้อันนี้แหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเด็กนั่นเอง